ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของเล่นกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นของคนอื่นนะฮะไม่ใช่ของเรายืมมาแกะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแกะพลาสติกก่อนจะได้ไม่ได้มีเงาสะท้อนมากจนเกินไปนะครับมาครับนี่เจ้ากระต่ายนะครับ Monday Blues นะครับนี่เซตของเขาจะมีแบบประมาณนี้เห็นไหมนี่มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัว Secret 1ตัวนะครับนี่เห็นละนี่เขาก็จะมีมาให้เสร็จเลยว่าเป็นแบบไหนบ้าง นะครับอันนี้เขาบอกว่าโอกาสที่จะออกตัว Secret เนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็น1ต่อ12ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษอ่ะเป็นแบบเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยอ่านไม่ออกนะครับอ่ะแต่ยังไงก็เดี๋ยวมาแกะดูกันละกันว่าเป็นยังไงนะขอให้โชคดีนะครับปึ๊บกล่องเขาจะมีเป็นแบบนี้ปึ๊บครับนี่เฮ้ยคือกล่องเขาแบบว่าจะอารมณ์แบบเอามาทำแบบเป็นฉากได้นะแบบเป็นเหมือนแบบสำนักงานออฟฟิศอะคือดังนั้นถ้าซื้อแบบยกกล่องแล้วก็เอากล่องไปทำแบบสำนักงานได้นะครับซึ่งกล่องเขาว่ามันเจ๋งอะมันแบบดูดิมันแบบเป็นดีเทลแบบเห็นปะเหมือนตู้แบบตู้ใส่ของอะตู้แบบที่ออฟฟิศแบบพวกใส่เอกสารแบบนี้นะครับเห็นปะเห็นปะแล้วก็ไหนดูสิมีบอกภาษาอังกฤษอะไรบ้างไหมไม่มีเลยภาษาจีนร้วนๆนะอ่ะคิดว่านี่ออกอัตราส่วน1ต่อ12จริงๆเห็นนะตรงเนี้ยมันเขียน1ต่อ12นะครับนี่ทั้งหมด6กล่องด้วยกันแบบนี้นะครับป้าขอให้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าจะได้ตัวพิเศษบ้างไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องนี้ลงไปก่อนปึ๊บอย่างที่บอกนะครับมันจะมีด้วยกัน6แบบนะครับจะมีแบบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็นั่งแบบว่าคุดคู้อยู่แล้วตอนนี้คือแบบนอนหมดสภาพนะครับแล้วก็แบบนอนแบบแง่งแมงอยู่นะแล้วนี้ก็เอาหน้าไปสู่เครื่องซีล็อกนะครับแล้วก็นี้ก็นอนแบบอยู่บนแบบเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะคอมแบบหมดแรงนะตัวซิกเรตเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับตัวเบอร์6นะแต่อาจจะเป็นคนละสีกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะมีถุงลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีอะไรล่ะมีคู่มือนี่เห็นไหมมีคู่มือเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเอามารวมมาประกอบกันได้นะครับอันนี้นี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีอ๋อไม่ได้บอกนะนี่แล้วก็เป็นโต๊ะนะครับไม่ใช่โต๊ะอันนี้เป็นเครื่องซีล็อกนะครับอันนี้คือแบบดูแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับนี่เฮ้ยอันนี้นะครับเป็นเครื่องซีล็อกเห็นนะปึ๊บเจ๋งอ่ะแต่ข้างบนเปิดไม่ได้เปิดได้แค่นี้นะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นรูปนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเป็นแบบหน้าน้องกระต่ายอ่ะเนี่ยเห็นนะเราทำหน้าแบบเอาหน้าไปแปะไว้ในเครื่องซีล็อกนะครับห่อใส่ไว้ได้แต่ข้างๆนะปึ๊บนี่เป็นแบบข้างๆตรงนี้เครื่องซีล็อกนั่นเองนึกว่าแบบว่าเอาแบบมาแนบไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูงานน้องกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้ก็จะมีแบบร่องให้ฉีกเฮ้ยแล้วเขาจะมีแบบเป็นความแบบก็มาหยีเบาๆอ่ะแบบงานดีอ่ะเห็นไหมอันนี้หน้าแบนเลยนะเห็นไหมหน้าแบนแงกเลยเห็นไหมซึ่งเขาก็จะมาแบ
นั่งแมะอยู่ในเครื่องซีล็อกลักษณะนี้นี่นั่งแบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮึบเนี่ยแบบเนี่ยเฮ้ยเจ๋งกล่องต่อมานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนิดนึงละกันเพราะว่าเพิ่งเห็นว่ามันเป็นงานกำมะหยี่อ่ะกลัวว่าเดี๋ยวมือเหงื่อออกแล้วเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมเองแต่ว่างานเขาค่อนข้างดีเลยนะแบบเป็นงานกำมะหยี่ทำมาได้ดีนะครับกล่องต่อไปนะครับก็คือแกะแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเพราะว่าเราจะยังไม่เห็นว่าเขาได้ตัวอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีการ์ดนั่นเองนะครับปุ๊บฮึบฮึบก็จะมีคู่มือการประกอบโต๊ะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเราได้ตัวไหนนะแต่อันนี้คือเป็นโต๊ะที่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราเห็นโต๊ะเนี่ยเราก็จะสามารถพอเดาได้แล้วว่าเราได้ตัวไหนซึ่งอย่างนั้นอันเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงจะเป็นอันที่เป็นแครอทนะฮะนอนแบบว่านอนอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองนะฮะจะแกะให้ดูปุ๊บไม่รู้เห็นหรือเปล่าอันเนี้ยแบบอันจ้อยมากเลยคือแบบเป็นไอ้รูปลั๊กไฟอ่ะเออแล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบโทรศัพท์เคสมือถือโอ้ยแรงอันเนี้ยขอบอกแบบมนุษย์ออฟฟิศทุกท่านต้องชอบสิ่งแบบพวกนี้เป็นแบบว่าเป็นมือถือแล้วอะไรใครโทรเข้าบอสโทรมาแล้วทำเป็นแบบเป็นเดวิลส์นะครับแล้วก็แบบเป็นแก้วกาแฟนะนี่มันจะมีแบบข้อต่อเกี่ยวกันได้นะครับเนี่ยก็เกี่ยวมาแปลว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องซื้อให้ครบเสร็จนั่นเองเพื่อจะเอามาต่อกันนะครับนี่น้องกระต่ายนะครับจะอยู่ในถุงเป็นงานกำมะหยี่เฮ้ยเปิดมาตอนแรกเฮ้ยหน้าไปไหนวะแบบอ๋ออยู่นี่สภาพน้องก็เป็นแบบนี้นะครับตัวแบนใช่ไหมนี่โต๊ะเขาก็จะนอนอยู่อย่างนี้นี่นอนอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วคืออันนี้แต่ว่าของเขาจะแบบวางไว้อยู่บนโต๊ะกล่องที่3นะครับปึ๊บซึ่งเซตเนี้ยผมว่าถ้าไม่ได้ตัวซิกเก็ตก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะเพราะว่ามันแบบเป็นเซตอะเอามาคอนเนคกันแล้วแบบมันโอเคอะดังนั้นถ้าได้6ตัวธรรมดาก็ไม่เสียหายเลยอ่ะมันดูแบบเข้าเซตกันทีนี้ผมรู้แล้วไอ้ปลั๊กไฟเล็กๆเมื่อกี้เอาไว้ทำอะไรนะไอ้ปลั๊กไฟเมื่อกี้เล็กๆเอาไว้ต่อคอนเน็กโต๊ะหนึ่งไปกับอีกโต๊ะหนึ่งนั่นเองนะครับนี่อันนี้จะได้อันที่นอน ไม่เคยได้แบบว่ายังไม่ได้แบบตัวแบบนั่งดีๆเลยนะได้แบบว่าตัวตลกตลกแต่มันตลกทุกตัวอันนี้นะครับแบบว่าอันนี้น้องเขาแบบมาก่อนเวลาหรือว่าอยู่เกินเวลากันแน่วะนี่นะครับโต๊ะมันจะคล้ายๆกันเลยแล้วก็ต่อพาร์ติชันเข้าไปฮึบถุงมือขาดแล้วโถแต่ไม่เป็นไรคือเราเอามาใส่แค่ตรงแบบนิ้วกันเปื้อนแค่นั้นเองนะครับฮึบฮึบฮึบนาฬิกานะครับเกิน6โมงแล้วนะครับทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่านะคนทำงานออฟฟิศทุ่มหนึ่งนี้เด็กๆบอกเลยถ้าโดน OT เข้าไปนะครับมีแบบแล้วก็แบบมีนี่ด้วยนะแบบกระป๋องเบียร์เห็นนะกระป๋องเบียร์แบบกระป๋องเบียร์หมดแล้วอ่ะเห็นปะเนี่ยกระป๋องเบียร์กระป๋องเบียร์แบบกระป๋องเบียร์หมดแล้วบุบแล้วด้วยแบบทำแบบรายละเอียดดีแล้วก็แบบมีแบบเป็นอีกกระป๋องนึงแบบว่าแบบที่ยังไม่ได้ทานด้วยนะฮะนี่เป็นแบบมี2กระป๋องนะนี่2ยี่ห้อด้วยโหนี่แล้วก็น้องกระต่ายนะครับปั๊บฮึบโอ้โหน้องก็ตายนี่น้องก็ตายนอนแบบสิ้นสภาพนี่คือเขาก็จะนอนแบบแอ้งแม้งอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยมากล่องที่4นะครับ
ปึ๊บเป็นตัวไหนล่ะนี่เป็นตัวนั่งจ่องนะเราจะดูได้ว่าเราเป็นตัวอะไรนะว่าได้ตัวอะไรแบบว่ายังไม่ต้องแกะไอ้ซองนี้ก็ได้ก็คือดูจากของที่มันมากับโต๊ะเราก็จะรู้แล้วฮึบกล่องสุ่มแบบเสมือนว่ามีกล่องสุ่มไปซื้อกล่องสุ่มมาวางที่โต๊ะเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นหนังสือนี่แล้วมันจะต้องมีปลั๊กอันเล็กๆนี่มาให้นะครับปั๊กนี่แล้วก็แกะตัวนี้มานั่งจ่องเลยอ่ะนี่ก็คือจะนั่งจ่องอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่ซึ่งแต่ละกล่องนะมันจะมีไอตัวปลั๊กไฟอย่างเนี้ยมาให้ใช่ป่ะครับคือมันเอาไว้ยึดโต๊ะระหว่างโต๊ะด้วยกันนะฮะเนี่ยสมมุติโต๊ะมันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยโต๊ะมันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะครับเราก็เอาไอ้ตัวปลั๊กไฟเนี่ยเป็นตัวเชื่อมปึ๊บนะคือชิ้นมันค่อนข้างเล็กอยู่นะปึ๊บก็แก๊กก็แก๊กหลุดปึ๊บเนี่ยนี่มันจะเอาแบบปลั๊กไฟอ่ะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโต๊ะนะฮะนี่อารมณ์แบบประมาณนี้นั่นเองนะครับเนี่ยถ้าดูจากกล่องค่ะเห็นปะโต๊ะมันก็จะนั่งแบบว่าเป็นแบบ2ตัวแล้วอีก2ตัวหนึ่งก็นั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะต้องอยู่หัวโต๊ะซึ่งจริงๆถ้าถามผมไอ้ตัวเครื่องซีหลอกมันควรเป็นตัวซีเครตมากกว่าไอ้ตัวที่มันบอกว่าเป็นตัวซีเครตแบบเบอร์7ซะมากกว่าเลยด้วยซ้ำนะในความรู้สึกผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเบอร์6แหละแต่น่าจะแค่เปลี่ยนสีนั่นเองนะฮะปึ๊บกล่องที่5และกล่องที่6นะครับมาซึ่งเราจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งดังนั้นแปลว่าไม่ตัว6ก็ตัว7นั่นเองนะฮะอันนี้จะแบบมีความลุ้นอยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะได้ตัวไหนก็นาทีนี้แหละนี่ฮึบเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะนี่เป็นแบบว่ายี่ห้อกระต่ายนี่นะทีนี้เรามาลุ้นกันนะฮะว่าเราได้ตัวพิเศษหรือเปล่าโดยการที่มันจะเป็นสีของตัวกระต่ายเองตึ้นจุ๊บเป็นตัวธรรมดานะฮะเป็นแบบกระต่ายนั่งเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทึบเขาจะนั่งอยู่อย่างงี้เห็นไหมนั่งอยู่อย่างงี้แบบนั่งทำคอมจนหงิกอ่ะดังนั้นกล่องสุดท้ายคิดว่าไม่น่าได้เบอร์7แหละถ้ามันได้เบอร์7ก็โชคร้ายเนาะเพราะมันควรจะได้แบบเบอร์1อ่ะมันจะได้ครบเซตแหละถ้ามันได้เบอร์7มันก็จะได้แบบว่านั่งแหมอยู่ตรงนั้น2ตัวจะดูแบบตลกๆนิดนึงแบบเกินไปหน่อยนะโอเคคิดว่าไม่พลาดนะใช่มั้ยใช่ไม่พลาดเป็นตัวเดียวกับที่อยู่หน้าปกนี้เลยนี่แบบนี้เลยมีกระเป๋านะฮะปึ๊บมีกระเป๋ามาให้มีแบบมีเก้าอี้มาให้นะดูปึ๊บนี่มีเก้าอี้นะปึ๊บมีกระเป๋าแต่ว่าหน้ากล่องมันจะแบบสีส้มแบบส้มแป้นอะไรแบบนี้มันจะแบบดูเป็นสีแบบสีบราวน์นิดนึงนะหรือว่าจริงๆแล้วผมตาบอดสีวะจริงๆผมก็ตาบอดสีแหละคือแบบไม่ได้บอดมากนะคือบอกได้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะแต่ว่าตอนไปเทสกับไอ้ชาร์ทที่มันเป็นวงกลมจุดๆอ่ะผมอ่านเลขไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะปั๊บประมาณนี่เป็นนั่งหยองอยู่นี่นะนี่นั่งแมะแบบนี้นี่
่ะเดี๋ยวเราเอามาเข้าเซตให้ดูกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมประกอบแบบว่าเอาโต๊ะ2ตัวมาชนกันนะฮะมาต่อกันแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นอีก2ตัวแล้วก็หัวท้ายเป็นเครื่องซีล็อกแล้วก็โต๊ะอีก1ตัวแต่ว่าถ้าใครสั่งมากกว่า1เซตมันก็เอามาต่อกันได้เรื่อยๆยาวๆเลยนะครับเป็นออฟฟิศใหญ่ๆเลยแต่ว่าถ้าอยู่แยกเป็นตัวๆมันก็น่ารักดีนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการอันบ็อกซ์เจ้า Monday Bruce นะครับเจ้ากระต่ายแบบว่ากระต่ายออฟฟิศนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ